ชุมทางเสียงทองพี่ขี้หนูประจำสัปดาห์นี้พี่น้องของพี่พี่หนูสัปดาห์นี้ก็เป็นพี่ขี้หนูที่เมื่อวานนี้พี่ยำเลินประกาศไปแล้วอายุ12ปีนะฮะไปดูลีลาของเขาดีกว่าครับเด็กชายวิริศเหมือนสิ่งหนึ่งน้องดังครับเชิญเลยเชิญกับความมั่นเมินผิดหวังจะมีบ้างไหมจังใจเห็นใจอบต.หากมีจะให้แม่พ่อไปซื้อของน้องนาแต่งให้ครบสักสีมีวงดนตรีชุมทางไม่ให้น้องให้นาแน่นาว่าไม่ต้องอธิบายอะไรใดๆทั้งสิ้นก็รู้ว่าเขาคนนี้มีลิเกอยู่ในสายเลือดครับผมร้องไปมือไม้แบบบิดเผลอตัวใช่ไหมเป็นคนที่ชอบร้องลิเกใช่ไหมครับครับเล่นลิเกเป็นไหมแล้วเล่นด้วยหรือเปล่าคะเล่นครับเล่นอยู่คณะอะไรอ่ะท็อปฮิตสิบเท่าแก่ครับวันนี้มาใครมาใครคะลูกมากับพ่อครับเอาเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อยืนตรงนี้เลยฮะพี่น้องกับพี่จำเริญนะฮะสองคนรวมแล้วคนละ 500,000 คุณพ่อจะเป็นเพราะพี่ครับคนละล้านแต่ผมว่ามัน 800,000 กว่าแล้วนะฮะนี่ฮะนี่คือคุณพ่อคุณพ่อใครสอนน้องร้องเพลงอ่ะใครสอนร้องลิเกฮะคุณครูที่โรงเรียนนะครับสอนที่โรงเรียนสอนน้องร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปถามอาจารย์อัศวินสีทองฮะก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเสียงดังฟังชัดจังหวะอักขระโอเคเลยแต่มีอยู่ช่วงท่อนสองจะมีแกว่งๆอยู่นิดๆหน่อยๆแต่มองภาพรวมแล้วหนูทำดีมากๆไม่เสียชื่อคนเมืองนนท์15ปีเมื่อไรชุมทางเสียงทองยินดีต้อนรับครับยินดีครับอาจารย์ดีนะครับผมเอาละจากบริษัทนครโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์จำกัดครับมอบทุนการศึกษา 2,000 บาทขอบคุณที่ดูคลิปในวันนี้ครับขอบคุณครับ